สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับผมได้มีโอกาสใช้งานเจ้าตัวไฟฉายคาดศีรษะ Science Sky HH6R ตัวนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เลยจะเอามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันว่าเจ้าตัว HH6R ตัวนี้นั้นโดยสิ่งที่น่าสนใจจากการใช้งานจริงของผมก็ตัวอย่างเช่นครับค่าความสว่างสูงสุดของเขาน่าจะอยู่ที่1400ลูเมนนะครับซึ่งถ้าเทียบกับไฟฉายคาดศีรษะตัวอื่นๆในท้องตลาดนั้นก็ถือว่าเขาอยู่ในระดับที่ค่าความสว่างสูงสุดนั้นสูงมากๆนะครับ1400ลูเมนเขามีหลอดไฟหลอด LED ทั้งหมด4หลอดนะครับโดยเขาจะมีโหมดแสงพุ่งโหมดแสงกว้างนะครับและที่สำคัญก็คือโหมดแสงพุ่งกับแสงกว้างนั้นเขาสามารถเปิดได้พร้อมกันเลยครับซึ่งตรงนี้ผมถือว่าโอเคมากๆเลยนะและนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือเขาในโหมดแสงกว้างของเขานะเขาให้ค่า CRI ถึง95นะครับค่า CRI นั้นก็เอาไว้วัดค่าความเพี้ยนของแสงหรือความเที่ยงตรงของแสงนะมันมีค่าเต็ม100นะครับ95นี่ก็ถือว่าให้แสงที่ถูกต้องมากๆครับเวลาเราส่องไฟฉายไปที่วัตถุนะครับวัตถุก็จะไม่เพี้ยนจากสีจริงของเขานะสำหรับค่า CRI 95นั้นก็เหมาะสำหรับใครที่ใช้เป็นไฟฉายพวกช่างภาพนะครับหรือถ่ายวิดีโอที่ต้องการสีที่ไม่เพี้ยนเวลาส่องไฟฉายเข้าไปนะครับอีกหนึ่งที่เขาอำนวยความสะดวกให้กับคนใช้ก็คือเขาสามารถปรับมุมก้มมุมเงยได้ถึง90องศานะเวลาคาดศีรษะอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูการใช้งานจริงๆเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูทุกข้อในที่ผมกล่าวมาครับอีกหนึ่งตัวที่ผมตื่นเต้นและก็ชอบมากๆสำหรับการทดลองใช้งานเจ้าตัว Science Sky HS6R ตัวนี้ก็คือแสงสีแดงของเขานะครับซึ่งผมใช้ในการส่องสัตว์พวกแมงมุมพวกมดพวกแมลงตัวเล็กๆนะครับซึ่งก็ได้ภาพได้วิดีโอได้ฟุตเทจที่ค่อนข้างตื่นตาตื่นใจนะสำหรับแสงสีแดงนะครับนอกจากนั้นเขาก็ยังสามารถใช้งานได้ในการอ่านหนังสือหรืออ่านแผนที่ในบริเวณที่มีแสงมืดสนิท นะครับเขาก็จะทำใหถนอมสายตานะเพราะว่าแสงสีแดงนั้นค่อนข้างที่จะเป็นมิตรนะครับเวลาที่เราอยู่ในที่มืดสนิทโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูว่าในกล่องตัวนี้เขาจะให้อะไรมาบ้างครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องค่าความสว่างของเขาบ้างนะครับว่าเขาทำได้ดีขนาดไหนนะครับในโหมดของแสงพุ่งหรือโหมดสปอตไลท์นะครับเขาทำความสว่างสูงสุดได้ที่1200ลูเมนนะฮะนี่ครับนี่คือ1200ลูเมนนี่ตอนกลางวันนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนเรามาดูกันอีกทีนึงในส่วนของโหมดแสงกระจายนะครับหรือฟัดไลท์นะครับเขาทำได้ที่500ลูเมนครับนี่คือ500ลูเมนครับและที่สำคัญก็คือทั้ง2โหมดนะครับก็คือโหมดแสงพุ่งแล้วก็โหมดแสงกว้างนั้นเขาสามารถเปิดพร้อมกันได้นะครับค่าความสว่างสูงสุดรวมนั้นจะอยู่ที่1400ลูเมนนะครับคราวนี้ผมจะเปิดโหมดกว้างนะครับโหมดแสงกว้างพร้อมกันนี่ครับนี่ก็คือค่าความสว่างสูงสุดที่1400ลูเมนนะที่เขาทำได้นะครับแล้วก็ในโหมดของแสงพุ่งที่1200ลูเมนนะเขาทำความเข้มแสงได้อยู่ที่7200แคนเดล่านะครับนะฮะความเข้มแสง7200แคนเดล่าครับโ
มาดูที่ลักษณะตัวเครื่องของเจ้าตัว HS6R ตัวนี้กันบ้างนะครับเขาเป็นไฟฉายคาดศีรษะนะครับแล้วก็เขาจะมีตัวสายนั้นเป็นผ้ายางยืดนะครับมีโลโก้ Cyan Sky มีแบรนด์ของเขาชัดเจนนะครับตัวบอดี้ของเขานะครับตัวบอดี้ของเขาจะเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวยึดไฟฉายนะครับที่เห็นเป็นตัวยึดไฟฉายตัวข้างบนนี้นะครับตัวยึดไฟฉายแล้วก็ฝาครอบด้านหน้านะครับจะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับก็เพิ่มความแข็งแรงทนทานให้กับตัวไฟฉายนะครับส่วนสวิตช์ด้านข้างนะครับเป็นสวิตช์หลอดไฟหลักก็คือตัวด้านข้างที่อยู่ตรงนี้นะเป็นสวิตช์หลอดไฟหลักนะครับผมจะเปิดให้ดูโอเคครับแล้วก็สวิตช์ด้านบนนะครับซึ่งเป็นโลหะจะเป็นสวิตช์ของตัวไฟสีแดงแล้วก็ไฟแบบกว้างนะครับตัวสวิตช์ตัวนี้ตัวไฟฉายนะครับสามารถปรับองศาการมองการส่องได้ที่90องศานะครับเราหมุนขึ้นหมุนลงได้เลยซึ่งตัวยึดตัวปรับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับเป็นสแตนเลสสตีลนะฮะครับปรับมุมก้มมุมเงยได้ที่90องศามาที่สเปคของตัวเครื่องกันบ้างนะครับเรามาดูสเปคตัวไฟหลักของเขานะครับก็คือไฟตัวแสงพุ่งนะไฟสปอตไลท์นะครับเขาจะมี4ระดับก็คือโลว์มีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบนะครับผมจะเปิดให้ดูทีละระดับเลยนะตัวนี้คือโลครับ30ลูเมนครับคราวนี้จะเป็นมีเดียมที่150ลูเมนนะครับคราวนี้ก็จะเป็นไฮที่500ลูเมนครับจากนั้นก็จะเป็นเทอร์โบที่1200ลูเมนนะนี่ครับนี่คือสเปคไฟหลักหรือไฟตัวสปอตไลท์ไฟแสงพุ่งนะครับผมจะปิดไปก่อนคราวนี้มาดูที่ไฟรองแล้วก็คือไฟตัวแสงกว้านะครับเป็นตัวฟัดไลท์นะครับผมจะเปิดที่เขาจะมี3ระดับนะก็คือโลมีเดียมไฮนะครับที่โลครับ30ลูเมนนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นมีเดียมนะครับมีเดียมนั้นจะอยู่ที่150ลูเมนนะครับแล้วก็ไฮนะครับไฮก็จะอยู่ที่500ลูเมนนะครับเขาจะมี3ระดับในโหมดแสงกว้างนะครับโลมีเดียมไฮ30ลูเมน150ลูเมนแล้วก็500ลูเมนนะครับส่วนไฟสีแดงนั้นจะมีระดับเดียวนะครับเขาจะสว่างที่10ลูเมนนะครับผมเปิดสีแดงอันนี้คือสีแดงที่ไม่กระพริบนะครับเขาจะเปิดได้สูงสุดที่120ชั่วโมงนะครับถ้าแบตเตอรี่เต็มส่วนสีแดงกระพริบนะครับเขาจะเปิดได้60ชั่วโมงนะครับจากไฟแบตเตอรี่เต็มก็จะเปลืองกว่าแบบไม่กระพริบอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับ120ชั่วโมงกับ60ชั่วโมงโอเคครับผมจะปิดไปก่อนคราวนี้เรามาดูที่ระบบสวิตช์นะครับผมจะให้ดูใกล้ๆแล้วกันเนาะระบบสวิตช์ของตัว HS6R นะครับเขาจะใช้วิธีกดค้างเพื่อเปิดปิดนะครับทั้งสวิตช์ทั้ง2ตัวนะครับก็คือสวิตช์ไฟรองสวิตช์ไฟหลักนะครับเขาจะใช้วิธีกดค้างเพื่อเปิดนะครับกดค้างอีกทีนึงปิดนะครับคราวนี้การทำงานโดยการเปลี่ยนระดับค่าความสว่างนะครับกดเปิดก่อนการเปลี่ยนระดับค่าความสว่างก็คือกดปล่อยครับเขาก็จะไล่ระดับไปเรื่อยๆนะครับโลมีเดียมไฮเทอร์โบครับกดค้างอีกทีหนึ่งก็จะปิดทั้ง2ตัวนะครับทั้งสวิตช์ไฟหลักแล้วก็ไฟรองจะใช้วิธีการเดียวกันนะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของเขาจะเป็นแบต186500นะครับที่ความจุที่2600มิลลิแอมนะครับเป็นแบตลิเธียมไอออนเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยนะครับนี่คือแบตเตอรี่ของเขาโดยในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเราจะชาร์จผ่านเครื่องตัวไฟฉายนะครับเขาจะมีพอร์ต USB Type-C นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตรงด้านล่างตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นพอร์ตตัว USB Type-C นะครับตรงนี้เวลาชาร์จก็จะชาร์จตรงนี้นะครับการชาร์จผ่านเครื่องนะครับใช้เวลาชาร์จจนเต็มอยู่ที่
3ชั่วโมงนะครับโดยในไฟตอนชาร์จนั้นนะครับเขาจะแสดงไฟตรงนี้ตอนชาร์จอยู่ก็จะเป็นสีแดงนะครับส่วนถ้าแบตเตอรี่เต็มเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับมาว่ากันด้วยเรื่องของการกันน้ำนะครับเขามาพร้อมค่าการกันน้ำที่ IPX8 นะครับโดยเขาสามารถลงน้ำได้ลึกที่2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นตากฝนหรือลุยน้ำนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับตัวนี้เป็นสายลุยเหมือนกันครับถึงจะเป็นไฟฉายคาดศีรษะแต่ก็เป็นสายลุยเหมือนกันส่วนการตกกระแทกจากที่สูงนะครับเขาสามารถตกกันกระแทกจากที่สูงได้ที่2เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าเขาสามารถทำงานได้ไหมถ้าตกจากที่สูง2เมตรนะครับตัวไฟฉายนะครับเขาสามารถทำงานได้ภายในสภาพแวดล้อมลบ30ถึง50องศานะครับก็คือเลยจุดเยือกแข็งนะ0องศาก็ทำงานได้แต่ที่เจ๋งก็คือเขาทำงานได้ที่ลบ30องศานะครับโหดกว่า0องศาอีกนะครับเขาก็ยังสามารถทำงานได้นะครับแล้วก็ความร้อนที่เขาทำงานได้สูงสุดก็คือ50องศานะครับเรียกได้ว่าเป็นไฟฉายที่ค่อนข้างที่จะถึกทนมากๆนะครับตัวนี้ถ้าไม่รวมแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่118กรัมนะครับไม่รวมแบตเตอรี่ก็อยู่ภายในมือผมแล้วก็เวลาที่เราใส่บนศีรษะนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักตัวนี้ก็คือมีแบตเตอรี่แล้วนะครับรวมแบตเตอรี่ไปก็ไม่น่าจะเกิน200กรัมนะผมว่าสามารถใช้งานได้สบายๆครับไม่รู้สึกว่าเป็นภาระหรือรู้สึกหนักแต่อย่างใดในการใช้งานนะครับครับทุกคนหลังจากที่เราดูสเปคแล้วก็ดูตัวเครื่องกันไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาเริ่มทดสอบภาคสนามกันนะครับโดยการทดสอบในบริเวณที่มืดสนิทนะที่ตรงนี้นะครับสวนยางพาราเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีแสงสว่างจากพระอาทิตย์อยู่นะครับเราจะรออีกสักครู่หนึ่งและก็หวังว่าฝนจะไม่ตกลงมาก่อนนะครับถ้ามืดสนิทเมื่อใดเดี๋ยวผมจะทดสอบแสงภาคสนามทุกโหมดให้ทุกคนได้ดูกันว่า1,400ลูเมนนะครับเขาสามารถใช้งานได้ดีขนาดไหนแสงสีแดงที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้จะสามารถใช้งานได้ดีแค่ไหนในบริเวณที่มืดสนิทครับโอเคเดี๋ยวรอเวลารอแสงหมดสักครู่ครับผมโอเคเริ่ม